เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแล้วค่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นค่ะหลังจากที่แพรวาได้นำเสนอคลิป2คลิปนะทุกคนค่ะล่าสุดคือแพรวาได้นำเสนอว่าหนุ่มชาหนุ่มสาวชาวกัมพูชานะทุกคนค่ะไม่พอใจที่คนไทยเรียกว่าเขมรนะทุกคนค่ะเตือนสติคำว่าเขมรเรียกมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือว่าแม้กระทั่งสื่อชาวกัมพูชาก็ยังใช้คำว่าเขมรเลยทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้ EP นี้นะคะแพรวาก็จะขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทัวร์ลงอย่างไม่คาดคิดค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะแพรวาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าโอเคค่ะทุกคนค่ะถึงขั้นต้องหลอนกันเลยหรอแค่พูดคำว่าเขมรนะทุกคนอย่างเดียวครับคำว่าเขมรเนี่ยมันแบบว่าพี่แบบคุยแบบคำว่าเขมรเนี่ยมันไม่ใช่นะพี่ขึ้นชื่อแบบกัมพูชาหรือว่ากัมพูเดียครับผมแต่ถามพูดดีๆแบบพูดแบบให้ดูฟังดีหน่อยก็ได้นะแล้วมาสะเออตัวเองว่าเป็นคนสำรวจภาษาไทยกับกัมพูชาทำไมไม่เรียกกัมพูชาคะเรียกเขมรอย่างนี้เลยหรออ่ะจริงๆทำไมถึงเรียกเขมรไม่ได้ทำไมวัยรุ่นชาวกัมพูชาทั้งหญิงและชายนะคะแต่ว่าขอย้ำว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะถึงไม่อยากให้เรียกพูดง่ายๆเลยว่าแพรวาก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยมีพี่เขยเป็นคนสุรินทร์ทุกท่านค่ะเป็นคนสุรินทร์เนาะถ้าหากว่าสุรินทร์นี่ทุกคนค่ะก็จะเหมือนสุรินทร์ศรีสะเกษแพรวารู้จักแต่ก่อนแพรวาเคยทำงานโรงงานเนาะเย็บผ้าแล้วแพรวาก็รู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนศรีสะเกษทุกคนค่ะก็ไม่ได้ห่างกันเนาะอะไรมากแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยคือมีพี่เขยเลยหลานของแพรวาที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็มีพ่อเป็นคนสุรินทร์นะคะเขาก็แพรวาก็ได้ยินคำนี้มานานแล้วว่าเขมรนะคะทุกคนค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะอันนี้คือเราก็เอามาเล่าเนาะว่าเราเคยได้ยินมาแต่แบบนี้แต่พอทัวร์มาลงแพรวาก็เลยแบบเอ้าก็คือได้ยินคำนี้ทุกท่านค่ะแล้วก่อนที่เราจะมาเป็นกัมพูชาเราก็ใช้นามว่าเขมรอยู่แล้วคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะและมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นรากเหง้าเผ่าพันธุ์ของเราอะยกตัวอย่างเลยนะคะเพวาจะพูดเนาะว่าเพวาได้ไปอ่านคอมเมนต์นะคือเอาจริงๆนะทุกท่านค่ะนี่เลยคอมเมนต์คลิปนี้นะมีอยู่ประมาณ 1,200 คอมเมนต์นะเพราะว่าได้ไปอ่านคอมเมนต์ของคนไทยทุกท่านเลยไม่มีคนไทยท่านไหนที่จะพูดคำว่าไม่ชอบที่ชาวเขมรเรียกคนไทยว่าเสี่ยมนะคะทุกคนถ้าเพราะว่าอ่านผิดต้องขอโทษขออภัยถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษขออภัยนะคะอ่ะไม่มีคำไหนเลยที่คนไทยไม่ชอบค่ะคนไทยกลับบอกว่าดีเรียกเลยอยากจะเรียกอะไรก็เรียกไปเลยค่ะสารพัดที่คุณจะเรียกเพราะว่านั่นคือรากเหง้าเผ่าพันธุ์หรือว่าบรรพบุรุษของคนไทยค่ะอ่ะพูดง่ายๆเลยคนไทยคิดอย่างนี้คนไทยภูมิใจในรากเหง้าเผ่าพันธุ์ของตนเองและบรรพบุรุษของเขาที่สืบทอดกันต่อมานั่นเองนะคะทุกท่านค่ะอ่ะและส่วนมากนะคะเราจะรู้เลยว่าคนสุรินทร์เรียกเขมรมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วจะเรียกไทยหรือว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คนไทยไม่ว่าเลยนะคะท่านนี้ก็บอกว่ารู้จักไหมว่าคนไทยเขาภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขนาดไหนต่อให้สยามแคร์สยามคาวหรือว่าสยามอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านค่ะอันนี้คือในนามสมมุตินะคะ
เรียกมาเลยค่ะเพราะว่าถิ่นกำเนิดหรือว่ารากเหง้าเผ่าพันธุ์ของคนไทยสุดท้ายกว่าที่เราจะมาเป็นไทยณทุกวันนี้เราก็ได้มีความรู้สึกว่าบรรพบุรุษของเราของคนไทยนะคะได้สร้างประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนตามมาค่ะที่จะตามมานี้ได้รู้ได้จารึกไว้นี่เลยเพวายังอยากรู้เรื่องการเป็นมาของชาติกำเนิดของตัวเองแต่เพวาขอพูดตรงๆเลยนะว่าเพวาอยู่ถึงอายุจนปูนนี้แล้วจนอายุเท่านี้แล้วทุกท่านค่ะเพราะว่าก็ไม่เคยได้ไปอ่านประวัติศาสตร์ลาวเลยก็ไม่เคยนะคะเอาพูดง่ายๆคือเราออกโรงเรียนตั้งแต่ที่เพราะว่าเรียนจบป.4นะทุกคนตอนอายุประมาณ10กว่าปี11 12ปีก็เริ่มเข้ามาทำงานในไทยเนื่องจากว่าชีวิตเนาะพูดง่ายๆว่าชีวิตครอบครัวทุกยากลำบากกักกรรมมากข้าวจะกินยังไม่มีสมัยก่อนนะตอนเด็กๆเพราะว่าต้องกินก้อยที่นึ่งใส่ผักทองนะทุกคนค่ะนึ่งใส่ผักทองกินข้าวแทนก้อยนะแล้วแต่ก่อนพ่อของแพรวาเนี่ยก็เป็นครูแต่ก่อนนะมันไม่ได้เงินเดือนอะไรเลยนะทุกคนเป็นครูที่ลาวแต่ก่อนอะย้อนไปประมาณกี่ปีอะประมาณไม่ใช่สามสิบสิย้อนไปประมาณเกือบจะ20ปีอะทุกท่านค่ะ20ปีก่อนอะคือไปเป็นครูไม่ได้เงินเดือนแล้วก็ไปในแต่ละเขตแต่ละถิ่นฐานนะคือแบบไม่ได้อยู่บ้านเลยก็ไปแพรวาก็ต้องกับแม่เนาะเพราะว่าแพรวาเป็นลูกคนที่3ทุกท่านค่ะเราก็คือไปอะคือมันลำบากมากก็อยากรู้ว่าประวัติศาสตร์ของเรามันเป็นยังไงเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ได้มีความอ่านเพราะว่าความรู้ก็น้อยแล้วก็ไม่ได้รู้ก็พอมาทำงานที่ไทยก็เริ่มรู้ต่างๆนานาเราเข้าสังคมในโซเชียลพอยิ่งเรามาทำเกี่ยวกับสื่อออนไลน์แบบนี้ทุกท่านค่ะเราก็ทำให้เราได้รู้ว่าโอ้แต่ก่อนลาวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคนอีสานกับคนลาวเนี่ยมีความสนิทสนมกันมากรากเหง้าเผ่าพันธุ์คนอีสานกับคนลาวเนี่ยแทบจะเป็นสายเลือดเดียวกันเลยอันนี้คือแพรวาไม่ได้อ่านนะแต่แพรวาได้ฟังจากคนอีสานที่รุ่นปู่ย่าตายายแพรวาไปทำงานที่เชียงรายแพรวาไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องพระแก้วมรกตนะทุกคนตั้งแต่สมัยนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเชียงรายมาจากลาวมาจากไทยจนกระทั่งมาอยู่ที่เชียงรายคือผ่านมาหลายศตวรรษพูดง่ายๆคือผ่านมาหลายร้อยปีแต่สิ่งเหล่านั้นที่เพวาได้รู้เพวาถามว่าเพวารู้สึกยังไงโกรธไหมเพวาคิดว่าอดีตก็คืออดีตแต่ปัจจุบันนี้เราเข้ามาทำงานในไทยและคนไทยช่วยเหลือเราใจดีกับเราทุกท่านค่ะพระแก้วมรกตจะอยู่ที่ไหนปักถิ่นปักฐานมาจากไหนอันนั้นเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคืออยู่ที่ไหนเราก็เคารพสิทธิ์ณจุดๆนั้นก็เคารพก็ยังศรัทธาก็ยังบูชาเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือเขาบอกว่าองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนพระที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ว่าไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นพระที่ไหนแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมเราก็พระท่านก็ช่วยเราไม่ได้จะให้เราศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างก็ไม่ได้น้ำมนต์ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนพรที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลงมือทำจิตใจเราไม่บริสุทธิ์มันก็ยากที่จะประสบมันก็ยากที่จะประสบผลสำเร็จเนาะอันนี้เพวาก็พูดเลยเถิดไปใหญ่นะทุกคนก็อยากจะให้รู้ไว้ว่าชาวเขมรนะอาจจะไม่พอใจที่ทัวร์มาลงกับเพวาก็บอกว่าเพวาก็ต้องขอโทษนะคะแต่ที่แน่ๆทุกท่านค่ะเพวาก็ยังยืนยันว่าคำว่าเขมรเนี่ยคือเราได้ยินมานานมากแล้วจะเรียกคนไทยว่าอะไรจะเรียกแพรวาว่าลาวแบบไหนจะเป็นลาวแดงลาวเบียดลาวแก้วลาวจีนแพรวาก็ไม่โกรธเพราะว่าพื้นฐานของแพรวาที่จริงคือแพรวาก็เป็นคนลาวอยู่วันยังค่ำแหละต่อให้จะพูดไทยก็เถอะต่อให้จะชื่นชมคนไทยจะต่อให้จะทำอะไรก็แล้วแต่นะทุกท่านค่ะต่อให้จะอยู่ไทยแต่งงานมีสามีเป็นคนไทยในอนาคตต่อไปเนาะสุดท้าย
เชื้อชาติของแพรวาก็เป็นคนลาวอยู่ดีแพรวาก็ไม่ลืมค่ะนี่นะคะทุกท่านค่ะเราไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าเครียดเกินต้านนะโอเคนะคะทุกท่านค่ะคลิปนี้ EP นี้นะคะหับชมหับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะถ้าหากว่าผิดพลาดประการไหนนะคะแพรวาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศค่ะวันนี้เพิ่งจะเลิกงานมานะทุกท่านคะก็เลยมาอัปเดตเรื่องเราให้พี่ๆ FC ได้ฟังนะคะว่าโอ้โหพอลงคลิปชาวเขมรลงไปแล้วทัวร์มาลงแพรวาเยอะแยะเลยว่าทำไมต้องขุดค้นก็บอกแล้วไงว่าไม่ชอบทำไมต้องให้คนไทยมาลุมด่ามาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นคือแพรวาไปอ่านคอมเมนต์คนไทยนะแทบจะไม่มีคำที่ไม่ดีเขาแค่นำเสนอว่าหลักๆคือจะนำเสนอว่าเอาก็ได้ยินมาแบบนี้สื่อเขมรก็พูดแบบนี้หรือว่าหลายๆคนที่ชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานอยู่ในไทยเขาก็ยังบอกเลยว่าโอ้ก็หลักๆเขาก็เขมรกันนั่นแหละแต่ก็พอเปลี่ยนมาก็แบบแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ค่อยอยากจะนี่แต่ว่าเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าถิ่นกำเนิดของเราเป็นแบบนั้นมาแล้วทุกท่านค่ะโอเคค่ะขอจบแค่นี้จริงๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใส่ให้แพรวาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ